This is Thai PBS podcast View the world by the voice ความจริงเนี่ยคนที่ต้องควรออกมายืนยันข้อมูลทุกอย่างคืกอกรมประมงทุกขั้นตอนของผู้นําเข้าเนี่ย มันต้องถูกมอนิเตอร์โดยหน่วยงานของรัฐซึ่งอันนี้คือต้องเป็นกรมระมงแต่เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกบางทีอาจจะหลวมในเรื่อง,องการควบคุมดูแลที่เขาบอกว่าตายตายจริงไหมเหลือเท่าไหร่แล้วเลี้ยงอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจะมาอ้างภายหลังว่าตายแล้วส่งแล้วแต่ไม่มีหลักฐานเอกสารอะไรเลยพวกนี้มันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะระบุได้ว่ามันมันเกิดขึ้นจริงจริงหน่วยงานของรัฐก็ต้องสอบสวนตัวเองนะครับเขาไปผิดขั้นตอนไหนแล้วมันจะแก้ไขยังไงทําไมเราบอกว่าอยู่ทางแอฟริกาขขาใช้พันได้น้อยหรือไม่ใช่เขาใช้พันได มากเหมือนกันแต่ว่าเขาก็มีนักล่าอื่นที่คอยควบคุมจํานวนเขาอยู่ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของ ปลาหมอคังดำก็ยังคงมีประเด็นต่อเนื่องกันไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับปลาหมอคังดำเดี๋ยววันนี้คุยกับศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรสถาพรจิตตะปาลพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะคุยกันเรื่องของปลาหมอคังดำเออมันมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งค่ะอาจารย์เขาเป็นปลาสําหรับเป็นปลาสวยงามเพื่อเลี้ยง โชหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นปลาสาหรับเอามาเลี้ยงเพื่อเป็นเศรษฐกิจนะคะอาจารย์คือจริงๆถ้าดูจากลักษณะของปลาหมอข้างดำเนี่ยจะพบว่ามันไม่ได้เป็นปลาที่มีอยู่ในขายเป็นปลาสวยง,งามนะครับทีนี้จุดประสงค์แรกนี่มีคนพยายามนําเข้ามาเพื่อจะผสมและขยายพันธุ์น่าจะเป,เป็นเป้าหมายมากกว่าเพราะว่าปลาหมอข้างดำเนี่ยขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับให้ลูกเยอะแล้วก็ลูกเนี่ยตาก,กันรอดสูง นั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเป็นหัวใจที่ว่าทาไมก็ถึงต้องสั่งเข้ามาอาจจะผสมกับปลาหมอปันไทยอื่นๆน,นะครับเพื่อให้ให้เกิดการขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แพร่แล้วก็สามารถที่จะขายได้ไวนะครับเพราะฉนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นจุดประสงค์หลักนะครับเรื่องความสวยงามาคงไม่น่าใช่เพราะว่าปลาหมอข้างดำเนี่ยเป็นปกติเป็นลักษณะที่ออกทางสีดํามากกว่าสีอื่น พะันถ้าเข้าไปอยู่ในตู้ปลาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ดูมันไม่ดูสวยงามมากเท่าไหร่และอย่างหนึ่งถึงจะผสมจริงอ่ะบางคห้้งดําก็ยังมีขนาดเด่นที่ลูกออกมาก็ยังเป็นขนาดของข้างดํามากกว่าเพราะฉะนั้นจะจะพูดว่าจะใช้เป็นปลาสวยงามเนี่ยผมว่าไม่ได้อยู่ในขายที่พิจารณาเพราะนั้นเรื่องการขยายพันธุ์ เรื่องการอยู่รอดแล้วก็เรื่องการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วเนี่ยผมว่าแป้งจะเป็นวัตถุประสงค์หลักมากกว่าครับค่ะก็เหมือนเชิงเอามาเป็นในเรื่องของาศาสตร์เศรษฐกิจในอนาคต<ช>าว่าแพร<ช>่ขยายพันธ<ช>ุ์ได้รวดเร็วรแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครคุยถึงเรื่องของอลักษณะหรือว่าเรื่องของเนื้อที่เอามากินได้หรือเขาเพื่อต้องการส่งออกหรือว่าบริโภคกันในประเทศด้วยค่ะอาจารย์ ปกติแล้วเราเรามีปลาพันธุ์อื่นที่ให้เนื้อมากกว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดถึงพวกตระกูลปลาหมอเลยเพราะว่าตระกูลปลาหมอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะให้เนื้อน้อยกว่าแต่ข้อดีของปลาหมอคือทนเท่านั้นเองเพราะนั้นจะเห็นว่าเขาทนในทุกน้ําอันนี้ไม่ได้พูดถึงปลาหมอข้างดาอย่างเดียวนะคะรับปลาหมอไทยเองก็ทนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเป็นมันเป็นลักษณะหลักของปลาพื้นเมืองปลาพื้นที่ที่ก็มีความทนทานต่อการเปลีป่ยนแปลงของร้อนมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการที่จะ นำมาขยายเพื่อผลิตเป็นปลาเนื้อโดยตรงเนี่ยคงไม่ค่อยมีคนสนใจมากเท่าไหร่เพราะว่าเรามีปลาสายพันธุ์อื่นอย่างเช่นปลานิลปลากระพงอะไรพวกนี้ที่ให้เนื้อคุณภาพดีกว่าแล้วก็มีคนรับประทานมากกว่าครับแต่เห็นว่าได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยปลากระพงก็โดนกินเหมือนกันใช่ไหมเริ่มแบบน้อยลงไปละหลังจากที่เจอปลาหมอค้างดําเข้าไปใช่ครับเพราะว่าคืออันหนึ่งที่ปลากระพงเสียเปรียบปลาหมอค้างดําก็คือเรื่องการปรับตัว เปลว่าที่เขาปล่อยลงแหล่งน้ําที่มันในสภาพที่บอกว่าข้างดำอาศัยอยู่ได้แต่ปลากระพงอาจจะอยู่ไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าลักษณะของปลากระพงเนี่ยมีความชอบลักษณะน,น้ำนแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเราปล่อยเขาเพื่อจะเป็นนักล่า,าจริงเนี่ยมันต้องดูสภาพแวดล้อมเป็นหลักนะครับว่าสามารถจะปล่อยตรงแหล่งไหนได้บ้างนะครับถ้าเราไปปล่อยทุกที่เลยเนี่ยโอ,อก,กาสที่เขาจะตายมากกว่ารอดจะสูงนะครับเพราะว่า มันมีกษณะการปรับตัวที่ปลาหมอค้างดำนี่เขาปรับตัวได้ดีอยู่แล้วเพราะนั้นเขาไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมแต่ปลากระพรงเนี่ยปกติจะเลี้ยงเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะนั้นไปอยู่ในสภาพที่อาจจะไม่เหมาะสมหรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเนี่ยก็ทาให้เขาอาจาาจะตายจากเหตุอื่นได้ง่ายกว่าครับอืมแต่จริงๆดูเหมือนว่าปลาหมอค้างดำมันน่าจะไม่ได้อยู่ในบ้านเราแบบได้ง่ายๆเพราะว่ามันข้ามทวีปมาต้องปรับตัวต้องอะไรแต่กลายเป็นว่าเขาอยู่ได้ดีได้ทนกว่า ปลาในบ้านเราด้วยซ้ำใช่ครับเพราะว่าตระกูลของปลาหมอเนี่ยปกติก็ทนอยู่แล้วทีนี้ปลาหมอข้างดำเนี่ยมาจากทางแอฟริกาซึ่งแอฟริกาเนี่ยเป็นแหล่งขึ้นชื่อเลยว่าเขามีสายพันธุ์เยอะมากในแง่ของสายพันธุ์ที่เหนือกว่าปลาหมอข้างดำเพราะนั้นเนี่ยเขาถูกควบคุมในธรรมชาติที่นู่นนะครับที่แอฟริกาแต่พอมาถึงเมืองไทยเนี่ยเราไม่มีอะไรตัวคุมเลยเพราะนั้นเรามันจะเป็นการแยกที่ จะทําให้ประชากรเขาเนี่ยอยู่คงที่หรือลดลงเพราะฉะนั้นเขาก็จะขยายพันธุ์ได้ดีเพราะเขาถือว่าเขาเนี่ยอาจจะดุกว่าแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วกว่าเพราะนั้นมาร่จะเข้าไปครอบครองพื้นที่ของป่าพื้นเมืองได้ได้ง่ายกว่าเพราะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําไมเราบอกว่าอยู่ที่ทางแอฟริกาเขาขยายพันธุ์ได้น้อยหรือไม่ใช่อ่ะเขาขยายพันธุ์ได้มากเหมือนกันแต่ว่าเขาก็มีนักล่าอื่น ที่คอยควบคุมจานวนเข้าอยู่ป่าอฟริกาเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมีปลาสายพันธุ์ที่ดุร้ายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสัตว์อื่นๆที่อ่สามารถจะควบคุมโดยธรรมชาติได้นะครับเพราะนั้นปลาหมอ้างดําก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาทางที่อฟริกาแต่ถ้าเปลี่ยนอ่ถ้าไปล้อมมาอยู่ในเขตร้อนชื้นอย่างประเทศไทยเนี่ยค่ะที่เราไม่มีปลานักล้าในพื้นที่เลยเนี่ยเพราะนั้นก็ยากที่จะควบคุมจำนวนประชากรของปลาหมอบังดำได้ครับค่ะเอาอย่างนี้กำลังนึกย้อนกลับไปค่ะอาจารย์ถ้าเกิดอย่างเนี้ย ตอนที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยการเข้ามาเพื่อเพื่อจะวิจัยหรือว่าเพื่อแบบอ่าเพื่อทางเชิงการค้าเชิงพานิชย์อะไรก็ว่าไปแต่ว่าในการนําเข้ามามันก็ต้องมีการแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกไหมคะว่ามีการนําเอาปลาสายพันธุ์อื่นๆที่ไม่ใช่พื้นเมืองของบ้านเราเนี่ยเข้ามาจะ<ช>ต้องมีการแจ้งใช่คือตามหลักการจริงๆแล้วต้องต้องมีการแจ้งที่หน่วยงานของรัฐนะงาอย่างเช่นกรมประมง แล้วก็หน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวกับการน,นาเข้านะครับเพราะว่ามูลท่าแจ้งผ่านทางการนําค่าเขาจะตรวจสอบอยู่ว่าปลาเนี้ยเป็นปลาต้องห้ามไหมเป็นปลาที่อยู่ในอ,อ,อาจจะมีปลาที่อยู่ในไซเตสี่ไม่สามารถจะค้าขายได้หรือเป็นปลาที่ระบุไว้ว่าเป็นอันตรายต่อท้องเป็นล้อมของประเทศไทยอันนี้เขาก็จะไม่เข้าค่ะทีนี้ตอนที่เขานําเข้ามาระยะแรกเนี่ยทุกท,ทุกบริษัทผมก็จะทําเหมือนกันก็คือทําในรูปของวิจัย Mm hmm. พอพูดรู้เรื่องวิจัยเนี่ยมันก็จะดูซอฟไปมันจะดูไม่ <c oughs> ไม่หนักมอนว่าเออจะมาขยายพันธุ์นะจะมาเพิ่ม mm hmm. ไม่ใช่ <c oughs> เพราะนั้นเขาบอกวิจัยเนี่ยมันเป็นคํากว้างเพราะฉะนั้นในการวิจัยของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุลักษณะว่าเขาจะทำวิจัยด้านไหนแล้วเขาจะมีวิธีการดําเนินการที่ถูกต้องอยังไงแล้วก็ mm hmm. คือความจริงเนี่ยทุกขั้นตอนของผู้นําเข้าเนี่ยมันต้องถูกมอนิเตอร์โดยหน่วยงานของรัฐนะครับ ซึ่งอันนี้คือต้องเป็นกรมระมงนะฮะเพราะว่าอันนี้จะเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดแล้วก็ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดแต่เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่บอกบางทีอาจจะหลวมในเรื่อง,องการควบคุมดูแลนะครับเราไม่ได้ควบคุมอย่างใกล้ชิดทําให้รู้ว่าจํานวนนี้เขาเอาเข้ามาที่เขาบอกว่าตายตายจริงไหมเหลือเท่าไหร่แล้วเลี้ยงอยู่ที่ไหน ครับซึ่งอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่ากรมมงนี้อาจจะละหลวมในส่วนของการเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดทําให้ขั้นตอนต่างๆเนี่ยเกิดลักษณะของรูปของปัญหาที่เอกชนในแท็กเอเว n เรนะครับในแง่ของการที่อา,อาจจะไม่ได้แจ้งจำนวนจริงนะครับแล้วก็การยืนยันสภาพการตายและการหยุดเลี้ยงอะไรพวกนี้ก็ไม่มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นจะมาอ้างภายหลังว่า ตายแล้วส่งแล้วแต่ไม่มีหลักฐานเอกสารเลยเลยพวกนี้มันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะระบุได้ว่ามันมันเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่จริงหน่งานของรัฐก,ก็ต้องสอบสวนตัวเองนะครับว่า <c oughs> เขาไปผิดขั้นตอนไหนผิดพลาดขั้นตอนไหน <c oughs> แล้วมันจะแก้ไขยังไงนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศแล้วนะครับตอนนี้ครับงั้นแสดงว่าคือไม่ว่าจะเป็นอะไรที่นําเข้าในประเทศไทย จะต้องมีการสําแดงแล้วก็มีการติดตามโดยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะในการติดตามว่าสิ่งที่นวัเข้ามาการสําแดงกับจํานวนที่ถูกต้องเนี่ยตรงกันไหมการเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงการติดตามดูว่าหลังจากเอามาวิจัยแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงอันนี้คือต้องติดตามไหมโดยปกติแล้วอะคะ่ะต้องติดตามครับเพราะว่า<อ>เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนหนึ่งของงานของภาครัฐเลยเพราะว่าถ้าสายพันธุ์ที่ระบุเข้า,ขามาเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเนี่ย อันนี้เป็นถือเป็นปลาต้องห้ามเพราะนั้นต้องติดตามโดยใกล้ชิดได้ซ้ำไปอาจจะต้องทำอยู่ในบริเวณที่จำกัดแล้วก็มี security อย่างเี้ของการควบคุมดูแลไม่ให้หลุดเข้าไปในแหล่งน้ำธรรมชาติอันนี้เป็นขั้นตอนซึ่งผมว่าทางกรมมงไม่ได้ไปตรวจสอบในะเริ่มต้นว่าสภาพการเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงอยู่ในสภาพโรงเรือนปิดมิดชิดไหม,มขั้นตอนที่มันจะหลุดเข้าสู่ธรรมชาติมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน เพราะอันนี้ความจริงเนี่ยเขาพูดจะต้องสำแดงก่อนที่จะนําเข้าปลาได้ซ้ําไปเพราะกรมมงเองต้องไปตรวจสอบสภาพแวดล้อมว่าอันนี้เหมาะที่จะนําเข้ามาเลี้ยงเพื่อวิจัยแล้วก็มีความปลอดภัยมีเบโอซิคูริตี้อย่างเงี้ยของการทําให้เกิดไม่เกิดการหลุดรอดของปลากข้าสู่แหล่งน้ำธรรมชาติของไทยได้ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องที่กรมมงอาจจะให้ความสําคัญน้อยไปน,นิดนึงนะครับมันทาให้เกิดอาจจะด้วยความะลาดใจว่าเออก็เขาก็มีสถานีเลี้ยงของเขามี บ่อเลี้ยงของเขาอะไรพวกนี้แต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปดูแลหรือตรวจสอบจริงๆว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดสภาพของาน้ําท่วมเนี่ยมันพาปลาไปหมดนะฮะมันไม่ได้อยู่ในบอ่อ,อหรอกเพราะเราก็เราก็เจอแล้วมันปีห้าสี่เนี่ยก็ไปเรียบหมดอันนี้เกิดขึ้นในปีห้าหนึ่งอันนั้นปีห้าสี่น้ำท่วมใหญ่เนี่ยจบข่าวเลวเพราะว่าไม่มีใครติดตามอะไรได้อีกแล้วพระเพราคุก็จะอ้างว่าปลาไปกับน้ําเอ,อแล้วก็ <laughs> ไม่สามารถที่จะตรวจสอบค้นหาหรือยืนยันได้เพราะนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ภาครัฐหลังจากปัญหานี้ที่เกิดขึ้นผมว่าคงต้องมีการให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายจริงจังทันทีเพราะว่าเรามีคนที่นำเข้าแบบนี้เยอะมากนะครับยังมีพวกที่นำเข้าเกี่ยวกับเรื่องออสัตว์เลี้ยงสวยงามปลาสวยงาม ซึ่งเป็นเอเลี่ยนสเปเชียลงั้นเลยนะครับซึ่งมันมันอาจจะส่งผลกระทบต่อต่อปลาพื้นเมืองของประเทศไทยในอนาคตได้ครับอตอนนี้ก็คงต้องจับตามองกันต่อไม่ใช่ว่าก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าพอข่าวดังๆมาสักพักหนึ่งระยะหนึ่งเดี๋ยวก็ซาเดี๋ยวก็หาย<ช>เดี๋ยวเงียบคนไทยลืมง่ายครับ <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่น่าจะเงียบนะคะอาจารย์เพราะว่าเห็นว่าไปนื่นที่ชายทะเลที่อำเภอบ้านแหลมเพชรบุรีละ นะคะเอ๊ะอยู่เห็นอยู่ในแหล่งน้ําน้ําจือด,จอ,ดอยูก่กลายเป็นว่าสักแป๊บหนึ่งนี่คือไปอยู่ตรงทะเลแล้วเนี่ยแล้วชาวประมงเขาบอกว่านี่โดนกุ้งหอยปลูปลาที่เคยจับได้เนี่ยมันหายไปเจอแต่ปลาหมอคางดําจับได้เป็นร้อยกิโลเลยอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าปลาหมอคางดําอย่างที่บอกคือเขาเป็นปลาที่ปรับสบภาพตัวเองได้ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะนั้นเ็าอยู่ได้ทุกน้ํา เป็นน้ําจืดน้ํากลอยหรือน้ําทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเรารู้แล้วว่าเขามีขีดความสามารถสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยง,งานรัฐเองก็คงจะต้องระดมสรรพกาลังให้ให้ช่วยกันแก้ปัญหานี้ให้ได้นะครับเพราะว่าการที่เขาไปอยู่ในตามแหล่งน้ำที่เป็นน้ําทะเลเนี่ยมันก็กระทบถึง ชาวประมงที่เลี้ยงพวกกุ้งหอยปูปลาที่อยู่โดยรอบหนึ่งครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องสําคัญ<ะ>ซึ่งเวลาที่เขาอยู่ในพื้นที่ปล่อยแบบนี้เนี่ยโอกาสจะแพร่พันธุ์ก็ได้สูงนะครับแต่ยังมีข้อจํากัดอันนึงหนึ่งก็คือถ้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างน้ํากร่อยน้ําทะเลจริงเนี่ยอันนี้เขาอยู่ได้ได้นานแต่ถ้าไปอยู่ออกทะเลไปเลยเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้นานเท่าไหร่เพราะว่าใน ในน้ำในพวกน้ําทะเลตามธรรมชาติเองก็มีปลาอื่นที่เป็นปลานักล้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะคุมได้เองอแต่ถ้าบริเวณถ้าติดขอบประเภทชายขอบของพวกเนี่ยชายทะเลทั้งหลายที่มันเป็นแหล่งน้ํานิ่งและเป็นรอยต่อระหว่างคลองน้ําจืดนะครับแล้วก็มาออกมาน้ําทะเลพวกเนี้ถ้าเจอเนี่ยก็จะเจออยู่เวณนั้นค่อนข้างเยอะเพราะนั้น<ฆ>วิธีการแก้ปัญหาคงไม่น่า,ไม,นาไม่น่าซับซ้อนเท่าไหร่ถ้า ถ้ากรมประมงตั้งใจหรือทางคนในี่เกี่ยวข้องตั้งใจจริงก็น่าจะากำจัดหรือควบคุมพื้นที่ของเขาได้ครับซึ่งก็จริงๆแล้วพออาจารย์พูดถึงเรื่องของการกำจัดเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานที่ที่เขามีวิธีในการจัดในเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็บางคนบอกว่าเออถ้าเกิดจะใช้เป็นแบบอ,อ,อย่างกรมประมงเขาบอกว่าด้วยชีววิธี ะค,ะคือปล่อยปลาผู้ล่าลงไปกับพงขาวอีกงปลาช่อนปลากดแก้วอะไรว่าไปกับอีกวิธีหนึ่งคือปล่อยปล,ยปลาหมอคังดำคโครโมโซม4ชุดโอ้อันนี้ก็เป็นแนวทางวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะคะเอาไปผสมกับปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำให้แบบได้ลูกที่เป็นหมันสืบพันธุ์ต่อไม่ได้นี่มันอันนี้ในในแนวของกรมประมงนะคะก็ใช้เวลานะเกิดว่าจะต้อง ใช่ครับเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นงานวิจัยนะครับแต่ว่าเขายังไม่เคยทําวิจัยภาคสนามเพราะฉะนั้นในเวลาที่วิจัยภาคสนามหมายความว่ามันออกพื้นที่จริงปล่อยจริงแต่ภาพล้อมจริงเนี่ยมันไม่ได้เราปล่อยอยู่ในกระชังหรือปล่อยอยู่ในบ่อแล้วเลี้ยงแล้วดูว่ามันมันควบคุมกันได้ไหมเพราะเราปล่อยจริงเนี่ยปัญหามันมีแฟกเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะครับเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องอะไรพวกตาพวกนี้ไม่ใช่ว่าเรา เราทำในเหมือนก็เราทำในหลอดทดลองกับเราไปทำในพื้นที่จริงเนี่ยหลอดทดลองเราควบคุมปัจจัยไปลอมสภาพแวดล้อมได้ทุกอย่างแต่ว่าสภาพแวดลไปลอมจริงเนี่ยคนโทรลอะไรไม่ได้เลยนะครับเวลาที่เราไปปล่อยในแหล่งน้าเนี่ยเอ่อเราจะรู้เพียงแค่ว่าเป็นแหล่งน้ําที่มีปลาหมอข้างน้ำอยู่จำนวนมาก,ากนะครับสัดส่วนที่จะต้องใช้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องพวกนี้มันจะต้องผ่านการวิจัยในส่วนของภาคสนามเองว่าเอ่อเราจะต้องปล่อยเปสัดส่วนเท่าไหร่ มันถึงจะมีมันถึงจะมีผลกระทบต่อหมอข้างดําอย่างเช่นถ้าเราเปลี่ยนโคโมโซมันไปให้มันไปเกิดสายพันธุ์ลูกที่เป็นหมันเนี่ยมันจะช้าไปไหม mm hmm. เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันอีก เออหลายเดือนนะว่าว่าว่าจะได้ลูกแล้วทำไงกับลูกต่อไปอสุดท้ายเราก็ต้องเก็บลูกมันอยู่ดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้จะปล่อยไว้อยู่แล้วไปล้อมได้เพราะนั้นบางเรื่องนี่เราคิดแล้วอคิดได้แต่ว่าทําไม่ได้หรือว่าทําแล้วมันอาจจะไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่หรือยอย่างเช่นบางคนก็บอกให้ใช้กระแสไฟช็อตอันนี้อันนี้ก็ดูดูแบบเออเป็นไทยแท้เลยเพราะไทยทำอันเนี้ยไทยเราใช้ไฟช็อตปลาเนี่ยทามาแต่โบราณแล้เนี่ย คนตายก็เยอะนะครับเพราะ<ฆ>ว่าช็อตไม่ดีเนี่ยคนช็อตจะตายก่อน<ฆ>เ,ออเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องควบคุมดูแลเรื่องวิธีการ<ฆ>นะครับว่าเราจะชอ็อตยังไงเวลาช็อตเสร็จเนี่ยมันไม่ตายบาหมอข้างด,ดํานะไอปลาอื่นที่อยู่ดยรอบมันตายหมดนะรวม<ฆ>ทั้งกุ้งหอยปูปาลาะไรพวกนี้<ฆ>วันนั้นก็ไปเลยก็มาคํานวณว่า มันคุ้มค่าไหมเออคุ้มค่า oh. ไหมที่ที่จะฆ่าทั้งหมดนะเพื่อกําจัดปาหมอข้างดําในจุดจุดเดียวนะฮะเพราะนั้นเป็นเรื่องที่เออเราสามารถจะให้ไอเดียได้แต่การจะเอาไปใช้จริงเนี่ยผมว่าตอนนี้หลักการหลักๆส่วนใหญ่คือต้องจับนะ <Th a. S 1> เพราะอย่างอื่นเนี่ยดูแล้วมันค่อนข้างมีผลข้างเคียงสูงนะหรือมีบางคนบอกใช้ไซยาเนอร์ใช้สารเคมี <Yeah. S 1> ใช้แบบจํากัดพื้นที่อันนี้ก็มีคําถามมาว่า ไอ้ประหมอาข้างดามาตายเน่แต่คนเนี่ยจะตายตามมั้วว่าเรา,เราไปกินเออเราไปกินซากเขาหรือไปกินน้ําที่อยู่โดยรอบหรือแหล่งน้ำนี่มันมีการเคลื่อนย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งออคนใช้น้อมมาโบเลยพ่อเนี่ยมันจะตายทั้งหมู่บ้านไหมวาะนั้นคําถามพวกเนี้ยมันมีมายเยอะยๆซึ่งมันไม่มีคําตอบเพราะว่า เราพูดได้แต่เราไม่เคยทําวิจัยมันไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่จะมายืนยันว่าคุณจะใช้ในในโอกาสไหนมไม่ใช่บอกว่าหมดหนทางแนละ้วมันมันไม่ใช่เม่หมดหนทางเรามีหนทางเยอะแยะไปหมดเพียงแต่ว่าเราจะต้องช่วยกันนะครับแล้วเราก็ต้องอ,อ,อย่างกบประม,ม่ยต้องออกแรงมากหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านจะอยู่สบายๆบายแบบไมก่กอนไม่ได้แล้วท่านจะต้องเป็นหัวหอกหรือเป็นคนนํา พาทุกคนไปเข้าสู่อย่างเช่นที่ผมเคยแนะนําก็คืออย่างเช่นเราควรจะต้องสแกนแหล่งน้ําทั่วประเทศเลยค<ฆ>นะว่าเราเรา,เราได้มีการระบาดของหมอข้างดำนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่เพราะตอนนี้เราพูดถึงว่าเรามีมาสิบเจ็ดจังหวัดสิบหกสิบเจ็ดจังหวัดที่มีหมอข้างดาระบาดอยู่<ฆ>ตัวเลขคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เราอยากจะรู้จริงๆอ่ะถ้าถ้าประมงสามารถจะสแกนได้ทั้งประเทศนะ เอาเอาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยว่าเราโดนผลกระทบเท่าไหร่อ,อันนี้จะเป็นตัวเลขที่ทําให้เราวางแผนแก้ปัญหาได้โดยสมบูรณ์ค่ะ<ฆ>แต่ถ้าเรายังคิดว่ามันมีแค่สิบเจ็ดพอเราทำสิบเจ็ดเสร็จเดี๋ยวมันจะงอกมาอีกสิบภาคอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาอีกเพราะฉะนั้นพวกนี้ผมอยากให้ทําแบบบูรณาการคือ ใช้วิธีการวางแผนระยะยาวแล้วก็มีการวางแผนระยะสั้นประกอบวางแผนระยะยาวคือการสำรวจแหล่งน้ำทั่วประเทศเลยให้ได้ให้รู้ข้อมูลก่อนว่าเรามีปัญหาขนาดไหนเรามีปัญหาขนาดร้อยเปอร์เซ็นตทั้งประเทศรเรามีปัญหาระดับห้าสิบหรือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตของประเทศเราจะได้ดูแลถ,ถูกนะครับว่าเราจะต้องดำเนินการยังไงตอนนี้เราคุยกันอยู่ว่าเจอปั๊บอบับก็บวกเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ตอนนี้ที่เราแน่ยังไม่แน่ใจคือพื้นที่จริงๆที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีอยู่มากน้อยแค่ไหนของประเทศนะครับค่ะส่วนใหญ่ังอยู่โซนภาคกลางอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ก็เห็นว่าแววๆภาคใต้ก็มีมีภามาอืมเอ่อทางอีสานนี่ก็ยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนว่ามีเท่าไหร่แต่อีสานก็บอกามาเท่าไหร่ก็กินได้หมดเพราะว่าเมื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่ที่ทํางานก็มี จับเขาเรียกเลยนะเหมือนซื้อประหมอกคลังดําแล้วก็มาจัดเป็นบูธท, <c oughs> ทาเป็นเมนู oh. นําเสนอการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไปกิน <c oughs> <c oughs> ลงไปไม่ทันนะคะ,ะแต่ว่ามันก็อาจจะต้องเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าบูรณาการในการทางานร่วมกันเพราะว่าเอาจริงๆนะหลายคนบางทียังไม่แน่ชัดในเรื่องของข้อมูลเลยค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างบางอย่างบางท่านก็บอกว่าสิ่งที่เราได้ยินมาข้อมูลเนี่ยไม่ใช่ก็มีนะอย่างเช่นว่า ปลาหมอค้างดำเนี่ยไม่เหมาะเป็นอาหารมนุษย์หรือว่าใครปลาตากแดดไว้สักสองเดือนก็ยังฟักเป็นตัวได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบมีการผสมพันธุ์กันไปอย่างสมมติปลาน,นินอย่างเงี้ยกลายเป็นปลาน,นินค้างดำเอายิ่งไปใหญ่เลยเออคือมันมันหลากหลายกระแสข่าวที่มันออกมาหรือในในมุมมองที่คนอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเราก็ยังไม่ได้มีข้อเท็จจริงที่ชี้ชัดได้ว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาอีก ใช่ครับเพราะว่าความจริงเนี่ยคนที่จะต้องควรออกมายืนยันข้อมูลทุกอย่างคือกรมประมงเพราะว่ามีนักวิชาการบระมงจํานวนมากนะ,ะที่ทาว<ช>ิจัยเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นเฟกนิวอะไรพวกนี้นะครับเพราะาอย่างตัวอย่างเช่นอย่างไข่ปลาหมอข้างดําเนี่ยมันมันอยู่คือความจริงถ้าเอามาตากแดดอยู่ไม่ได้นานหรอกเพราะธรรมชาติของไข่ยัยงไงก็ไม่มีทางเพราะว่าเวลาแห้งมากๆเนี่ยมันมันไม่มีทางอยู่ได้นานอยู่แล้ว,ค,ลวครับ เพราะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็แฝงไปกับเรื่องเล่ามาเนี่ยชาวบ้านบอกเคยเห็นเออเนี่ยอ,อ,อยู่ได้นานอะไรพวกนี้แต่อยู่ได้นานนี่เขาก็ไม่ได้จับตัวเลขว่าอยู่ได้นานแค่ไหนเนีเพราะนั้นเป็นตัวเลขที่าพูดมาจากสองวันเป็นสองอาทิตย์เป็นสองเดือนอาจจะเป็นสองปีอะไรพวกนี้ลกลายเป็นเรื่องเล่ามากกว่าเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันจะจบที่กรมองงเนี่ยออกมาให้ความรู้ทางวิชาการที่ชัดเจนอย่างเช่นที่อาจารย์เจตเคยออกมาพูดว่า ปลาหมอข้างดำกับปลาดินผสมกันไม่ได้หรอกอันนี้คือปลาปลาหมอข้างดำที่อ้วนมันก็เลยดูคล้ายกับปลาดิน oh, ตัว uh, ใ,ใหญ่ตัวใหญ่ซึ่งอันนี้กรมงงก็ต้องออกมาเพราะกรมงงมีเท็กโซโนมีของของ,ของพวกการเลี้ยงเพาะพันธุ์ปลาอยู่แล้วนะครับต้องออกมาให้ความรู้กับชาวบ้านเลยว่าเออมันไม่ใช่หน้าตามันเป็นอย่างนี้มันแตกต่างอย่างนี้คือต้องมีคนชี้แลมีคน leading ข้อมูลนะฮะมันถึงทำให้คนเนี่ยเข้าใจตรงกันที่เรามีแต่ fake news หมดเลยแล้วมันก็เลยกลายทุกคนก็เลยเออเล่าัปต่อเล่าต่อต่อกันมาว่ามันมีแบบนี้แบบนี้มันก็เลยกลายจะเนี่ยมันน่าจะกลายเป็นเอเลียนเต็มตัวแล้วครับหมอข้างดำจริงเพราะว่าพอคุยกับอาจารย์ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าไหนจะอยู่ได้ตามแหล่งน้ําแล้วก็ปรับตัวได้เก่งเหลือเกินนี่คือยังคิดว่าเอ๊ะเป็นปลาจากนอกโลกหรือเปล่า อยู่ได้ดีกว่าเอาแค่เราอยู่ในเมืองไทยอะ่ะเ,เรายังแบบว่าปรับตัวยากเลยนี่เขาเป็นจากแอฟริกามาจัดการกับตัวเองได้ด้วยคือเข้าใจว่าในธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องมีการรักษาตัวเองเพื่อความอยู่รอดนะคะในการให้ตัวเองอยู่รอดในระยะเวลาอันสั้นน่ะแล้วเขาสามารถที่จะอยู่ได้ต่อต่อ,ตอ,ตอไปแล้วถ้าขยายพันธุ์ได้ขนาดนี้มันดูเกินไปแบบเหมือนเขาเกินกว่าปลาที่เรารู้โดยทั่วไปคือความจริงแล้วเนี่ยตอนเขาอยู่แอฟริกาเนี่ยเขาอยู่ลําบาก เพราะเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ที่เรียกว่าโหดร้ายกว่าประเทศไทยเยอะนะครับฉะนั้นพอมาอยู่เมืองไทยมันเหมือนเจอสวรรค์อสบายเพราะนั้นเนี่ยต่อให้สวรรค์แย่แค่ไหนก็ยังเป็นสวรรค์เพราะว่าบอมขอาังดําเนี่ยเขาทนอยู่แล้วโดยธรรมชาติแล้วเวลาที่เขาทนขนาดหนึ่งแบบที่อยู่ในแอฟริกาได้เนี่ยพอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยทําไแ้ร้อมแย่ๆเขาอยู่ได้สบายอยู่แล้วเพราะนั้นก็เป็นเรื่องโดยที่ว่าในทรในในพันธุกรรมของเขาเองเนี่ย มันมีความทนทานในทุกด้านในเรื่องของการอยู่ได้นานนะไม่ต้องมีอาหารหรืออย่างง่ายๆบอกตัวตัวผู้เนี่ยอมไข่ให้ตัวเมียตัวผู้ต้องอมไข่อยู่20วันนะว่าจะฟักเป็นตัวแล้วปล่อยออกมาถามว่าตัวผู้มันไม่กินเลยเลยนั่นหมางทนมากใช่ไหมเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่บอกปกติตัวเมียเนี่ยถ้าเป็นปลาอย่างปลาดินเนี่ยปลาดินตัวเมียอมไข่ค่ะเอตัวผู้ก็จะ ไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยบัมอง,ของดข้าวดำยี่ให้ตัวผู้อมไข่ซึ่งปลาตัวผู้โดยธรรมชาติเขาดุร้ายอยู่แล้วเ<ฆ>พราะนั้นเนี่ยเขาใช้มาจะผลเทคไข่เขาได้ดีจนลูกไข่ฟักเป็นตัวแล้วก็ปล่อยออกมาเ<อ>พราะนั้นเขาก็ถือว่าเป็นผู้อนุบาลที่ดีที่สุดเพราะนั้นก็เลยเป็นองค์ประกอบที่ว่าทําไมเขาแพร่พันธุ์ได้เร็วแพร่พันธุ์ได้จํานวนมากๆอนะัตราการอยู่รอดเขาสูงเ<ฆ>พราะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ที่ประกอบกันทำให้เขาได้เป็นพันธุ์ที่ดูแบบ เหมาะสมมากที่มีชีวิตอยู่ในโลกที่ที่ไม่ไม่น่าอยู่นะครับเ <c oughs> อออย่างอย่างในพวกน้ำคำน้ำคลองอะไรพวกนี้ที่เราคิดว่าอยู่ไม่ได้เอ่อความจริงปหมอไทยก็อยู่ได้นะแต่ปมาหมอหมอไทยนี่ไม่ได้อึดแบบปหมอคลังดำนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่างลูกของปหมอไทยนี่ก็ไม่ได้เยอะมากแบบปหมอคลังดำน <c oughs> ะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่ ตอนนี้คนไม่พูดถึงปลาหมอไทยแล้วพูดถึงแต่ปลาหมอข้างดำใช่ใช่ก็พยายามเข้าไปเสิร์ชหาดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเพราะบางทีก็สับสนปลาด้วยความที่เราก็ไม่ได้อยู่คลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องของปลาหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็จะไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยภาพหรืออะไรบางทียังดูกินปลาอะไรยังไม่รู้เลยว่าถ้าถ้าไม่ได้อยู่ในเมนูนี้ยังยังเรียกไม่ถูกเลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเห็นภาพแล้วที่อาจารย์บอกว่าลูกปลาอยู่ใน อยู่ยในปากอยู่ในปากตัวผู้โอยอน่ากลัวมากนะคะไม่รู้จะยังไงกันต่อไปแหละเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าก็หวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วปลาพื้นเมืองของเราเนี่ยจะได้กลับมาสู่ธรรมชาติแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่ประมงพื้นบ้านดั้งเดิมเนี่ยเขาก็จะได้อ,อหากินได้ต่อไปโดยที่ไม่ได้มีพวกเอเลียนสปีชีพวกนี้ครับก็ <ๆ S 1> ยังหวังว่ากรมมงน่าจะทำงานให้เต็มที่นะครับเพราะว่าท่านก็เป็นความหวังเดียวที่ ที่จะทําให้ทุกอย่างกลับคืนสุขภาพปกติหรือใกล้เคียงสภาพปกติมากที่สุดเพราะว่าผมคิดว่าโกโมเองมีสายพันธุ์ของพวกปลาพื้นเมืองเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดตรงนี้ก็ยังปล่อยแล้วก็สามารถจะฟื้นฟูกลับมาได้ะนะครับก็ ฝากคำหวังที่กรม,มงองาครับขอให้ให้เร่งาดำเนินการแล้วก็ทําให้เป็นระบบมันจะได้แก้ไขแบบยั่งยืนและระยะยาวครับค่ะนี้ก็ฝากไว้นะคะแอคชั่นเยอะๆค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคสวัสดีดค,ดครับท่านค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ภาวะกระดูกหักที่เกิดจากอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจแต่รู้หรือไม่หลังการรักษากระดูกอาจสุดได้ดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้ฮะกระดูกคนเราเนี่ยพอเวาลามันหักเนี่ยตอนแรกอ่ะนะมันก็จะเป็นรอยเรียบๆใช่ไหม หรือถ้าหักระเบิดมันก็แตกไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีกระดูกบางประเภทที่หรือบางตำแหน่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นบริเวณปลายกระดูกนะกระดูกคนเราเนี่ยสามารถที่จะหักแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยหลังจากสมมุติเราใส่เฟือกไว้แล้วนะฮะแล้วก็เวลาผ่านไปในเฟือกเนี่ยแล้วมันก็ค่อยๆยุบลงยุบยุบยุบซุดซุดุดลงเนี่ยมันเป็นไปได้ถามว่าต้องมาดูก่อนว่าลักษณะทางกายวิภาคของคนเราเป็นยังไงค่ะ กระดูของคนเราเนี่ยมันจะมีส่วนที่อ่อนแล้วก็ส่วนที่แข็งนะกระดูทั้งแท่งของคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงขาท่อนขาท่อนบนขาท่อนล่างแขนท่อนบนแล้วแขนท่อนล่างบริเวณตรงกลางเนี่ยจะเป็นบริเวณที่แข็งที่สุดค่ะบริเวณปลายของมันน่ะจะเป็นบริเวณที่อ่อนที่สุดถ้าภาษาอังกฤษของภาษาหมอเขาเรียกว่าเมตาไฟซิสก็คือบริเวณก่อนที่จะถึงข้อข้อเนี่ย มันจะมีผิวข้อใช่ไหมก่อนถึงข้อก่อนถึงผิวข้อปุ๊บเนี่ยเช่นกระดูกไหลนะพอเวลาเราล้มไปเนี่ยกระดูกไหลพอเวลามันหักเนี่ยมันมักจะหักแบบเรียบๆก่อนนะแล้วก็ไม่ได้มีการเลื่อนไม่ได้อะไรนะในกรณีนี้เราพูดถึงหักเป็นรอยเล้าเฉยๆนะครับแล้วพอเวลาเราใส่ฟงใส่เฟือกไปเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันจะค่อยสุดๆลงนะหรือเอาง่ายที่สุดเลยกระดูกข้อมือก็ได้พอเาเราล้มลงเนี่ย ตรงบริเวณข้อมือเนี่ยก็คือบริเวณปลายใช่ไหมสังเกตเพอเวลาคนหักไม่ค่อยหักตรงแขนท่อนแขนหรอกไอหักท่อนแขนเนี่ยมันต้องแรงมากๆแต่ถ้าล้มในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เนี่ยแล้วถ้าหักท่อนแขนส่วนใหญ่มันผ่านะถ้าเกิดหักตรงข้อมือเนี่ยนะหรือข้อเท้าเนี่ยนะสองข้อเนี้นเป็นข้อที่หักแล้วซุดแล้วมีปัญหาอ่าถ้าเป็นกระดูกที่เป็นอันเดียวอย่างท่อนแขนต้นแขนเนี่ยนะหรือต้อนขาในกระดูกอันเดียวถึงมันซุดมันก็ไม่ค่อยมีปัญหามาก เพราะมันไม่มีเพื่อนร่วมทาง <ฮะ S 1> กระดูกแขนคนเรามันมีสองอันกระดูกแขนช่วงท่อนแขนตอนปลายนะมันมีสองอันพอเวลาเราล้มลงไปเนี่ยแล้วกระดูกตรงข้อมือมันหัก <ฮะ S 1> ถ้าในกรณีที่เราหักมากเลยนะหักเยอะๆระเบิดเลยเลเทะเลยเนี่ยนะนะเราก็อาจจะต้องเข้าไปใส่เหล็กดามใช่ไหมคนก็บอกใส่เหล็กดามแล้วมันจะสุดได้ไหมได้อยู่ดี This is Thai PBS podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, a p p l i c a t i o น Thai PBS podcast, รวมถึงฟังผ่าน podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.